บุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกมีข้อที่บางคนสังเกตว่าในโสดาบันเนี่ยทำไมเป็นผู้ที่ลอยตัวอยู่แล้วก็แค่เหลียวดูรอบๆทำไมไม่เห็นฝั่งก็ไปดูบาลีก็บอกบาลีมีก็เลยไปดูก็มีแต่จะไม่ได้แปลหรือแปลกันคนละอย่างก็เดี๋ยวให้ดูเวลาเราตรวจบาลีเนี่ยมันจะลายตาพืชอย่างเงี้ยนิยมก็ต้องมองไปว่าเรารู้จักคำอะไรบ้างเรารู้จักคำว่าศรัทธาหิริโอตตัปปะวิริยะปัญญาแล้วก็ค่อยๆมาลองดูหายติเนี่ยอันนี้คือเสื่อมอันนี้ก็คือณไม่เสื่อมวัฏฐตินี่แปลว่าเจริญโนก็ไม่เจริญทิตะนี่ก็คือคำคุ้นเคยตั้งอยู่ศรัทธาของเขาเนี่ยไม่เสื่อมไม่เจริญตั้งอยู่อันนี้ยังไม่ถึงโสดาบันนะอันนี้ก่อนนี่พวกหนึ่งจะให้ลองเปรียบเทียบดูแล้วก็ฮิลิโอตปะวิริยะปัญญาไม่เสื่อมไม่เจริญตั้งอยู่ได้เป็นอมุมชิตวาเนี่ยอันนี้ก็คือโผล่ขึ้นพอตกน้ำแล้วโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาแล้วก็ลอยตัวอยู่หรือว่าตั้งอยู่บุคคลที่ตกน้ำแล้วโผล่ขึ้นมาแล้วก็ลอยตัวอยู่ได้เนี่ยเป็นอย่างนี้แหละคือศรัทธาฮิริโอตตัปปะวิริยะปัญญาของเขาเนี่ยไม่เสื่อมไม่เจริญแต่ตั้งอยู่เฉยๆดำรงอยู่ได้แค่นั้นอันนี้ก็เรียกพวกนี้พอมาอีกพวกหนึ่งศรัทธาฮิริโอตตัปปะวิริยะปัญญาในกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยโสตินังสัญโยชนานังปริคยามาละเราก็รู้จักละตินังคือ3สัญโยชนานังก็คือสังโยชน์ปริคยาก็คือสิ้นไปอันนี้ก็คำคุ้นเคย3สังโยชน์สิ้นไปดูในอีไตต่อ3สังโยชน์สิ้นโสตาปันโนโหติโสดาบันได้เป็นวินิปาโตวินิปาตะธรรมโมวินิปาตะเท่ากับแปลว่าการทำให้ตกไปผู้ตกอยู่ในอบายแต่ใช้คำว่าอะวินิปาตะธรรมโมมีธรรมะที่ไม่ทำให้ตกไปละไม่ไปอยู่ในอบายละสังโยชน์สามสิ้นในโสดาบันนี่คุณประโยชน์ยมเป็นโสดาบันเนี่ยมีคุณประโยชน์อย่างนี้พ้นละนรกกับในเดชานปริวิสัยพ้นแบบแน่นอนถาวรไม่ได้พ้นแบบชั่วคราวไปเป็นเทวดาแล้วก็ตายจากเทวดาต้องลงมานรกอีกเพราะเทวดาตายแล้วเนี่ยปริมาณเท่าดินมหาปฐพีไปเกิดในนรกกําเนิดในสันเปรวิสัยปริมาณเท่าเศษดินปลายเล็บมาเกิดในมนุษย์และเทวดาซ้ำดังนั้นส่วนใหญ่ลง3คติข้างล่างแต่ถ้าเป็นโสดาบันไม่นิยโตแน่นอนเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าเป็นผู้ที่เที่ยงแท้ละที่จะตรัสรู้พร้อมสัมโพธิปรายะในเบื้องหน้าในการถัดไปภิกขเวปุคโลอมมุชิตวาก็คือโผล่ขึ้นแล้วอะไรวิปัสสติเห็นแจ้งวิโลเกติตรวจดูไต่สวนคนที่โผล่ขึ้นมาแล้วเห็นแจ้งแล้วตรวจดูไต่สวนเป็นอย่างนี้คือโสดาบันดังนั้นก็ควรจะมีอะไรควรจะมีการเห็นฝั่งตัวนี้คือมีมากกว่าคนที่ผ่านมาชุดที่ผ่านมาว่าอ่ะเขาโผล่ขึ้นละเขาทรงอยู่แต่ทรงอยู่แล้วแค่เหลียวดูเหรอแล้วไม่เห็นฝั่งนะก็ควรจะเห็นคำที่ควรจะเห็นก็คือวิปัสสติคือเห็นแจ้งคำนี้โสดาบันเนี่ยควรจะรู้ไหมว่าพลากจากกามเนี่ยพลากยังไงรู้แต่ยังไม่ทำนะยังไม่ทำรู้แล้วล่ะเห็นฝั่งแล้วอ่ะตอนนี้ฝั่งเนี่ยแ
ยังไม่มีกำลังที่จะว่ายไปมีกำลังแค่ลอยตัวอยู่แล้วเหลียวดูรอบๆเนี่ยไต่สวนเนี่ยวิโลเกติเนี่ยตรวจดูไต่สวนตรวจดูไต่สวนนั้นเขาตรวจดูเขาไต่สวนนะตรวจตาดูเขาตรวจตาดูก็เห็นละเห็นทางละเห็นฝั่งละทรงตัวได้แล้วตรวจตาดูแล้วเห็นฝั่งละเห็นแจ้งละตรงนี้ฝั่งแน่นอนแต่ยังไม่ว่ายยังไม่ว่ายเข้าหาแต่พอเป็นสกทาคามีตินังสัญโยชนานังปริคยาแล้วก็ราคะโทสะโมหานังตะนุตตาตะนุตตาแปลว่าผอมแปลว่าบางแปลว่าน้อยราคะโทสะโมหะมันผอมลงนะยอมทำให้มันผอมลงนะมันผอมลงอ่ะนะมันบางลงมันน้อยลงแต่ก่อนนี้มันเต็มราคะโทสะตนุตตาตนุตตาคำนี้แปลว่าผอมบางสกทาคามีโหติสกิเทวะอิมังโลกังอาคันตวาสกทาคามีเขาได้เป็นสกิเทวะอิมังสกิสกิงคราวเดียวเทวะเทวดาอิมังนี้โลกังคือโลกอาคันตวาคือมาสู่คราวเดียวเทวดานี้คือโลกที่เข้ามาสู่หรือส่วนใหญ่จะแปลว่ามาสู่โลกนี้คราวเดียวโลกแต่ยังไม่บอกว่าโลกอะไรดังนั้นในอรรถกถาจะบอกว่าโลกมนุษย์แต่บางก็บอกว่าเทวดาเลยต้องมีการสืบค้นว่าตกลงแล้วสกทาคามีจะไปเป็นเทวดาหรือจะไปเป็นมนุษย์แต่อย่างในมิกสาลาสูตรจะมีการยกตัวอย่างว่าไปเป็นเทวดาได้กายชั้นดุสิตพ่อของอิสิทัตตะและพ่อมิกสาลาอิสิทัตตะกับเพื่อนพ่อกุลานะแต่ก็มีบอกว่าอันนั้นก็ไม่ใช่คำพุทธเจ้าโดยตรงเป็นสิ่งที่มิคสาลาพูดแต่ถึงแม้จะมิคสาลาพูดแต่ตรรกะและนัยยะนั้นที่พุทธเจ้าทรงตอบนั้นสอดรับกันและพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงปฏิเสธในส่วนที่มิคสาลาได้พูดมาในส่วนของการพยากรณ์ซึ่งมิคสาลาบอกอย่างนั้นเนี่ยพระอานนท์ก็บอกว่ายืนยันว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยทรงพยากรณ์ไว้อย่างนั้นแสดงว่าพระอนนท์ก็มองว่ามิคสาลาจำมาไม่ผิดในส่วนนี้แต่ส่วนที่มิคสาลาสงสัยคือคนสองคนเนี่ยมันทำเหตุปัจจัยไม่เท่ากันแล้วมันไปเกิดในที่เดียวกันสกทาคามีบุคคลได้กายชั้นดุสิตได้ยังไงความสงสัยมิคสาลาอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงที่เอ๊ะทำไมผลมันเหมือนกันทั้งที่สร้างเหตุปัจจัยต่างกันอย่างนี้ต่างหากก็เลยมาสงสัยพระพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าเนี่ยพยากรณ์ผิดพลาดหรือเปล่าแต่พระอนนท์ก็ยืนยันว่าทรงตรัสเช่นนั้นพยากรณ์ไม่ผิดพลาดแน่นอนต้องเป็นอย่างนั้นแล้วพระศาสดาก็มาพอเล่าให้พระศาสดาฟังพระอนนท์มาเล่าให้พระศาสดาฟังพระศาสดาของเราก็ตำหนิมิคสาลาว่าตถาคตเป็นใครมิคสาลาเป็นใครญาณในการรู้ความยิ่งละหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลแล้วก็บอกมิคสาลาเป็นพานไม่ใช่บัณฑิตเป็นคนเขลาไม่ได้มีปัญญาอะไรก็ตำหนิมิคสาลาดังนั้นตำหนิในส่วนนี้ไม่ได้ตำหนิในเรื่องของการพยากรณ์ตรงนั้นแต่ตำหนิความที่มิคสาลาไม่เข้าใจแล้วมาเหมือนมาดูถูกพระพุทธเจ้าว่าเอ๊ะพยากรณ์พลาดหรือเปล่าที่คนสองคนเนี่ยสร้างเหตุไม่เหมือนกันซึ่งการสร้างเหตุไม่เหมือนกันเนี่ยการไปสู่พรหมกายิกาคนหนึ่งให้ทานรักความตระหนี่หรือให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริขารอีกคนหนึ่งเนี่ยเจริญเมตตาอีกคนหนึ่งเจริญปฐมฌานแต่เขาก็ไม่เกิดที่เดียวกันเห็นไหมใครจะรู้ว่าสร้างเหตุปัจจัยอะไรแล้วได้ผลลัพธ์อย่างไรวิบากเป็นอย่างไรพระศาสดาเป็นคนทราบดีที่สุดแต่นั้นการสร้างเหตุปัจจัยที่เราเห็นว่าเหมือนจะไม่เท่ากันแต่มันได้ผลลัพธ์อย่างเดียวกันก็มีดังนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นที่สืบค้นกันเป็นที่ทำให้เข้าไปสืบค้นว่าสกทาคามีควรจะเป็นผู้ที่มาตรงโลกไหนกันแ
แต่ถึงแม้ว่าสิ่งที่มิกขสาลาพูดแล้วเหตุปัจจัยที่พระพุทธเจ้าตรัสมันสอดรับกันแล้วบอกว่าอ่ะตรงเนี้ยไม่ใช่คำพระศาสดาแต่ด้วยเหตุผลอื่นก็ยังแน่นอยู่ดีเหตุผลอื่นในเรื่องของการละสังโยชน์ซึ่งการละสังโยชน์ที่ละสังโยชน์ได้แค่3กามยังมีอยู่พรหมกายิกาขึ้นไปไม่ได้แน่ก็จะตัดไปเป็นเรื่องๆผู้ที่อวินิปาตะธรรมโม3คติข้างล่างไปไม่ได้ละเที่ยงแท้ละนิยะโตสัมโพธิปลายโนคือไปไม่ได้ละอบายทุกขติวินิบาตเนี่ยไปไม่ได้ละที่ต่ำนี่ไปไม่ได้และเที่ยงแท้ในการตรัสรู้ละตัวสังโยชน์จะเป็นตัวล็อกว่าพบไหนไปไม่ได้บ้างดังนั้น3คติข้างล่างไปไม่ได้รูปภพอรูปภพไปไม่ได้เพราะยังมีกามอยู่ยังไม่หมดกามรูปภพอรูปภพนั้นต้องหมดกามเพราะคุณสมบัติของเขาเนี่ยเขาต้องได้ปฐมฌานเขาได้ปฐมฌานเนี่ยเขาหมดกามในแบบชั่วคราวและในกรณีแบบถาวรมีทั้ง2อันดังนั้นในปฐมฌานเนี่ยอกุศลธรรมการพยาบาทเบียดเบียนละได้ละนิวรณ์5ละได้ละนั้นอกุศลธรรมหมดไปมีวิตกวิจารปิติสุขอันเกิดจากวิเวกพวกนี้ได้ปฐมฌานผลลัพธ์ก็คือพรหมกายิกาดังนั้นตั้งแต่รูปภพขึ้นไปเนี่ยสกทาคามีไปไม่ได้ก็จะเหลือภพมนุษย์กับเทวดากามภพเท่านั้นเหลือเทวดากามภพแต่จาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมานรดีปรนิมิตวสวัตติมิคสาลาพูดอย่างนั้นแล้วพระอานนท์ก็ไม่ได้คัดค้านแล้วก็ยอมรับอยู่แล้วก็มาเล่าให้พระศาสดาฟังถ้าพระศาสดาเห็นว่าสิ่งที่พูดนั้นผิดก็ต้องส่งคัดค้านด้วยเหมือนกับอุทายีที่บอกว่าพวกสัญญาเวทิตนิโรธเนี่ยไปเกิดในเทวดาชั้นอรูปพระเจ้าก็บอกเลยโมฆบุรุษไม่ใช่ปฏิเสธแต่การปฏิเสธของมิคสาลานั้นพระองค์ทรงอธิบายว่าคนคนหนึ่งเนี่ยทำเลวอย่างดีอย่างเลวอย่างดีอย่างแต่ปลายทางเนี่ยมันไปเท่ากันศีลปัญญาไม่เท่ากันนี่คือเหตุปัจจัยที่เขาทำมาสองคนเนี่ยไม่ได้เท่ากันในบางส่วนหรือเหมือนกับที่ปริพาชกมาถามเรื่องเขาเห็นคนที่รักษาศีล5แล้วไปตกนรกแล้วทำผิดศีล5แล้วไปขึ้นสวรรค์พระผู้มีพระภาคก็ไม่ตอบแต่พอพระอานนท์มาถามพระศาสดาก็ต่อยอดไปเลยก็ไม่ได้พูดรับรองคำพูดปริพาชกแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนั้นการรับรองคำพูดไม่ใช่ว่าอาจจะต้องพูดทวนเท่านั้นเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่พระองค์ทรงตอบมาเนี่ยมันสอดรับกับที่ปริพาชกพูดไหมพระองค์ก็บอกอานนท์อานนท์นะกรรมอีก3อย่างปุเพวาสะตังกตังโหติกัลยาณกัมมังสุขเวทนียังในการก่อนเนี่ยเขาได้กระทำกรรมงามอันนำไปซึ่งสุขเวทนาตรงนี้มาให้ผลก่อนคือเขาทุศีลทำผิดศีล5แล้วก็ไปเกิดในสวรรค์องค์ก็ตอบเลยไงว่ามันเหตุผลอะไรแต่พระองค์จะไปพูดคำพูดนั้นทำไมองค์จะไม่พูดคำพูดนั้นเดี๋ยวมันกลายเป็นว่าคนทุศีลมันได้ไปสวรรค์เป็นการที่พระเจ้าไปการันตียืนยันอีกพระเจ้าก็นิ่งไม่ตอบพระเจ้าก็ต่อยอดไปเลยไม่มีประโยชน์เรื่องใดที่พูดแล้วมันไม่มีประโยชน์นะพระเจ้าก็จะระวังคำพูดไงท่านก็ต่อยอดไปเลยบอกอ่ะมันเหตุมันเป็นอย่างนี้นี่แต่ไม่ต้องสนใจที่ปริพาชกคนนั้นเขาพูดละคนก็จะมาสนใจแต่คำพระพุทธเจ้าแต่ตรงนั้นเขาเห็นไหมนั่นแหละเขาคงเห็นตามนั้นแหละเห็นจริงตามนั้นแหละพระพุทธเจ้าถึงต้องบอกแก้ไว้ว่าอ่ะในการก่อนเขาได้กระทำการกรรมงามอันนำไปซึ่งสุขเวทนาตรงนี้มาให้ผลกรรมแบบที่สองปัจฉาวาสตังกตังโหติกัลยาณกรรมังสุขเวทนียังปัจฉาก็คือภายหลังในการภายหลังเนี่ยเขาได้กระทำกรรมงามอันนำไปซึ่งสุขเวทนาหลังจากเขาทำผิดศีล5ตรงนั้นเนี่ยต่อมาภายหลังเนี่ยใครติดตามเขาบ้างล่ะเขาอาจจะมานั่งสมาธิภาวนาใช่ไหมได้ปฐมฌานทุติยฌานตรงนี้เขาดำรงไว้ได้เขาทรงไว้ได้ตรงนี้ก็ให้ผลก่อนระดับที่3คือในช่วงมรณกาเลเขาได้สมาทานซึ่งสมาธิฐิได้อย่างบริบูรณ์ตรงนี้ก็มาให้ผลดังนั้นถ้าใครทำกรรมใน3แบบนี้
ตัวกรรมสามแบบนี้ก็อาจจะส่งผลทำให้สิ่งที่คนบางคนเห็นในบางช่วงบางจังหวะของชีวิตของแต่ละคนคนคนนั้นเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะเราเห็นเขาเอ๊ะทำไมทำเลวแล้วมันได้ดีเอ้ยเขาต้องไปทำดีอะไรสักอย่างนะเพราะกรรมนี่มันไม่มีการทรยศคดโกงอยู่แล้วมันให้ผลตรงไปตรงมาหลักธรรมชาติอย่างนี้แต่เราไม่ได้ติดตามเขาไปตลอดทุกวินาทีหรือเหมือนที่พระศาสดาบอกทั้งสมัยไม่ใช่สมัยทั้งกลางวันกลางคืนเธอฆ่าสัตว์หรือไม่ฆ่าสัตว์มากกว่ากันเธอขโมยหรือไม่ขโมยมากกว่ากันกรรมใดทำมากกรรมนั้นย่อมนำสัตว์ไปปริพาชกก็พูดแต่เขาก็พูดอีกว่าใครฆ่าสัตว์ตกนรกทั้งหมดพระพุทธเจ้าก็เลยถามอ้าวแล้วเธอฆ่าสัตว์หรือไม่ฆ่าสัตว์มากกว่ากันก็บอกว่าไม่ฆ่ามากกว่าอ้าวถ้าไม่ฆ่ามากกว่ากรรมที่ไม่ฆ่าก็มากกว่ากรรมใดทำมากกรรมนั้นย่อมนำสัตว์ไปอ้าวกรรมที่ไม่ฆ่าก็ต้องนำสัตว์ไปสิพระพุทธเจ้าจึงบอกถ้าเจ้านิครนพูดอย่างเงี้ยใครๆจะไม่ไปอบายตามกรรมของนิครนโอ้ยอย่างนี้ไม่มีใครตกนรกหรอกเพราะเวลาที่ไม่ฆ่าสัตว์นั้นมากกว่าเวลาที่ไม่ขโมยก็มากกว่าดังนั้นคำพูดที่เขาพูดมาไม่จริงมันค้านกันเองอันเนี้ยเราก็เลยต้องมาพิจารณาบางทีคำนั้นเนี่ยมันไม่ได้ประกอบด้วยประโยชน์ซึ่งพูดซ้ำไม่ได้นะไม่พูดซ้ำแต่มันก็ไม่ได้ผิดแต่มันก็เป็นความจริงอยู่ท่านก็บอกทางแก้ไปเลยซึ่งทางแก้เนี่ยสอดรับกับสิ่งที่เขาพูดมาตอนต้นไหมสอดรับกับปริพาชกที่พูดมาสอดรับกับมิคสาลาที่พูดก็ต้องดูประเด็นนี้ด้วยแต่ก็เลยบอกว่าถึงแม้แย่สุดจะไม่ใช่ตัวสังโยชน์ก็ยังเป็นตัวล็อกให้อยู่ดีเมื่อตัวสังโยชน์ล็อกแล้วอารมาพิจารณาก็เหลือเทวดากรรมภพกับมนุษย์สมมติคำว่ากลับมาสู่โลกนี้คราวเดียวแค่นั้นไม่ชี้ชัดไปที่เทวดาในความเป็นมนุษย์กับในความเป็นเทวดากรรมภพอันไหนปราณีตกว่ากามของเทวดานั้นปราณีตกว่าถูกต้องไหมปราณีตกว่ามนุษย์หยาบกว่าซึ่งพระศาสดาได้ตรัสไว้หลายพระสูตรอยู่แล้วอย่างไหนอุบาสกผู้มีปัญญาปลอบโยนอุบาสกผู้มีปัญญาผู้ป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักก็บอกว่ากามอันเป็นทิพย์ดีกว่าปราณีตกว่ากามของมนุษย์ในความละเอียดกว่าปราณีตกว่าตรงนี้โสดาบันมี3พวกสัตตคตุปรมังโกลังโกละเอกพีชีเอกพีชีเนี่ยมนุษย์สกังพระวังมนุษย์คราวเดียวกลับมาสู่พบมนุษย์ครั้งเดียวนี่โสดาบันเอกพีชีแล้วนะอินทรีย์แก่กล้าสุดละของโสดาบันพวกนี้คือมนุษย์คราวเดียวแต่ถ้าสกทาคามีบอกกลับมาสู่โลกนี้คราวเดียวแล้วก็มาเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นมนุษย์คราวเดียวใช่ไหมแล้วมนุษย์คราวเดียวของสกทาคามีที่มาเป็นกับเอกพีชีจะต่างกันยังไงอะไรคือความแตกต่างของสองคนนี้ถ้าคำว่าคราวเดียวของสกทาคามีนั้นคือมนุษย์ใช่ไหมมันก็ไม่มีความแตกต่างมันก็เหมือนกันค่อนข้างมากเลยมนุษย์ครั้งเดียวนั่นก็บอกว่าคราวเดียวนั้นสมมุติว่าเป็นมนุษย์เพราะว่าโดยพุทธวจนะเนี่ยไม่มียืนยันว่าเป็นมนุษย์แต่มีแต่คำของสาวกที่มายืนยันและการที่สาวกว่ายืนยันว่าเป็นมนุษย์เขายืนยันเองได้ไหมไม่ได้เขาต้องเอามาจากพุทธวจนะจริงไหมแต่เราหาพุทธวจนะเจอมาที่ยืนยันในความเป็นมนุษย์ไม่เจอไงนี่คือปัญหานะแต่ถ้าเขาเขียนว่าเนี่ยนะมาเป็นมนุษย์แน่นอนเพราะพระสูตรนี้ที่พระเจ้าตรัสไว้อ่ะอันนี้ชัดถูกต้องไหมดังนั้นการจะบอกเป็นมนุษย์ต้องยืนยันโดยคำพระศาสดาจะยืนยันโดยคำว่าโลกว่าอ่ะโลกเป็นคำกลางๆว่าโลกเป็นคำกลางๆก็ถูกโลกเป็นคำกลางแต่ถ้าโลกเป็นคำกลางๆโยมลองดูว่าสกทาคามีโหติสกิเทวะอิบังโลกังโลกเป็นคำกลางๆมาอาคันตวาอันนี้คืออาคันตวามาสู่แปลว่ามาสู่อันนี้คือโลกอิมังแปลว่านี้คำว่าโลกไปได้หมดพรหมโลกก็ได้เทวโลกมนุษย์โลกปรโลกนะข้างล่างก็โลกหมดได้คำกลางถูกแต่โลกนั้นถูกชี้ชัดอีกถูกชี้ชัดด้วยตัวนี้อีกทีหนึ่งว่าเอ้โลกไหนอ่ะวันนั้นโลกนี้มีการชี้ชัดก็ไม่ได้ไม่มีการชี้ชัดมีการขยายไม่ใช่ว่าเออถ้าคำนี้ไม่มีนะถ้าคำนี้ไม่มีคำว่าโลกอ่ะเป็นกลางกลางอาจมาได้ทั้งเทวดากรรมภพกับมนุษย์แต่เทวดาต้องชี้มาที่กรรมภพแล้วนะเทวดาอันอื่นไปไม่ได้ละรูปภพอรูปภพนี่ไปไม่ได้โดยตัวสังโยชน์ไปไม่ได้นั้นก็จะเป็นเทวดากรรมภพหรือเป็นมนุษย์แต่พอมีตรงนี้มาขยายตรงนี้ควรจะมาชี้ชัดในคำว่าโลก
ให้ชัดขึ้นว่าโลกนี้โลกอะไรแล้วโดยที่ในมิกขสาราสูตรเราก็เลยเอามาเสริมเพราะเหตุของการที่พระศาสดาเนี่ยตรัสบอกพระอานนท์ว่าบุคคลเนี่ยแบ่งเป็น10จำพวกซึ่งมี5กลุ่มกลุ่มทุศีลกลุ่มมีศีลกลุ่มราคะกล้ากลุ่มมักโกรธกลุ่มฟุ้งซ่านแล้วมิกขสาราพระสูตรหนึ่งก็คือมี6กลุ่มแต่6กลุ่มน้อยเอาอันนี้10เยอะในทุศีลมีศีลราคะกล้ามักโกรธฟุ้งซ่านเนี่ยก็แบ่งเป็นอย่างละ2 2 2 2 2ก็เลยรวมเป็น10ใน2 2 2เนี่ยก็คือมีพวกฟังกับพวกไม่ฟังพวกไม่ฟังเนี่ยไม่ฟังด้วยทุศีลด้วยอ่ะสมมติดูพวกแรกพวกแรกทุศีลและไม่ฟังด้วยพวกนี้ไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญซึ่งโดยทุศีลก็น่าจะเสื่อมอยู่แล้วอันนี้ตรรกะง่ายๆแล้วไม่ฟังอีกเสื่อมแน่นอนแต่ทุศีลแต่ถ้าเป็นกลุ่มฟังเขากระทำกิจด้วยว่าเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นภูสูนแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิได้วิมุตติอันเกิดแต่ในสมัยรู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือของความเป็นผู้ทุศีลเขาย่อมไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมนี่กลุ่มทุศีลนะแต่จะไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถ้ามีคุณสมบัติที่สองทีนี้ไปดูกลุ่มมีศีลก็แบ่งเป็นสองอีกมีศีลนะน่าจะไปดีนะแต่ไม่กระทำกิจด้วยการฟังมีศีลพวกที่หนึ่งไม่ใช่มีศีลพวกที่สองเขาไม่กระทำกิจด้วยการฟังไม่กระทำกิจด้วยความเป็นผู้สูตรไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิไม่ได้วิมุตติอันเกิดแต่ในสมัยไม่รู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้มีศีลคนคนนี้จะไปทางเสื่อมอย่างเดียวไม่ไปทางเจริญขัดไหมใช่ไหมถ้าเราเห็นแต่ว่าเขามีศีลแต่คนคนนี้จะเสื่อมไม่เจริญโยมจะรู้สึกขัดไหมใช่ไหมเอ๊ะมันขัดนี่นะแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะพระผู้มีพระภาคทรงรู้ว่าถ้าคุณมีศีลนะแต่คุณไม่กระทำกิจด้วยการฟังไม่กระทำกิจด้วยความเป็นผู้สูตรไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิไม่ได้วิมุตติอันเกิดแต่ในสมัยไม่รู้ชัดเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความเป็นผู้มีศีลคนเนี้ยจะไปทางเสื่อมไม่ไปทางเจริญก็มี5แง่มุมตรงนี้มาเบรกตรงตัวมีศีลใช่มั้ยคุณศีลอย่างเดียวไม่พอคุณบอกเอ้ยคุณศีล5บริบูรณ์เลยเราศีล5ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดั่งไม่พร้อยสบายละไปเทวดาแน่นอนไม่แน่ไม่แน่พอเจอพระสูตรนี้ไม่แน่ละดังนั้นเวลาเราเห็นเหตุปัจจัยของคนเนี่ยเราเห็นแค่ศีลคือข้อประพฤติกายกับวาจาเอา2กลุ่มเนี่ยกลุ่มที่1ที่2เนี่ยทุศีลกับมีศีลเนี่ยเราเห็นด้วยตาของเราฟังด้วยหูกายวาจาเขาไม่ดีแต่เขาไปอยู่กลุ่มบุคคลพวกที่2ที่กระทำกิจด้วยการฟังคุณสมบัติครบหลอดไปทางเจริญแต่ยอมเห็นคนมีศีลดีตลอดแต่เหตุปัจจัยอื่นยอมไม่ทราบเขาว่าเขาไม่ได้กระทำกิจด้วยการฟังด้วยความเป็นผู้สูตรไม่ทางตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเขาไม่ได้วิมุตติอันเกิดแต่ในสมัยคือไม่ได้สมาธิความสงบบ้างนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้เลยคนพวกนี้เสื่อมไม่เจริญดังนั้นการที่เราเห็นเขามีศีลอย่างเดียวพอไหมไม่พอเริ่มไม่พอละการประเมินบุคคลก็เลยประเมินยากดังนั้นตรงนี้ก็จะไปสอดรับกับมิกขสาราที่มิกขสาราก็มองอย่างเดียวว่าพ่อของนางเนี่ยอยู่ประพฤติพรหมจรรย์แต่เพื่อนพ่อของนางเนี่ยยินดีในภรรยาของตนเขาก็มองคุณธรรมแค่นี้มิกขสาราไม่ได้มองไปมากกว่านี้ดังนั้นเหตุปัจจัยของคนสองคนนี้จะไปเกิดในที่เดียวกันก็เป็นฐานะที่เป็นไปได้คือเป็นสกทาคามีบุคคลได้กายชั้นดุสิตอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลในแง่มุมของการละสังโยชน์ก็เราก็กำลังหาเหตุผลไปเรื่อยๆเหตุผลมาสนับสนุนไปเรื่อยๆว่าเพื่อให้แน่นขึ้นเพื่อให้ชัดขึ้นก็ชัดระดับหนึ่งละเพราะไม่งั้นเอกพีชีกับสกทาคามีมันก็ซ้อนกันนะมันซ้อนกันแล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คือถ้าสกทาคามีมาเกิดในมนุษย์ได้สมมติว่าได้ทั้งมนุษย์ได้ทั้งเทวดาก็จะต้องเป็นลักษณะคล้ายๆกันกับโสดาบันที่เป็นมนุษย์ด้วยเทวดาด้วยไม่เกิน7คราวซึ่งพระผู้มีพระภาคจะใช้คำว่าเทเวจะมนุษเสจะเทวดาบ้างมนุษย์บ้างไม่เกิน7แต่ถ้านี่1แล้วได้ทั้ง2อันก็น่าจะเป็นเทเวจะมนุษเสจะแล้วก็1คราวอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็เราก็ประเมินไปเราก็เดาว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงทำไมพระศาสดาไม่บอกว่ามนุษย์ก็ได้เทวดาก็ได้คือชัดเลยต้องชัดทั้งสองอันแต่หนึ่งเท่านั้นอันนี้ก็เป็นอันหนึ่ง
ก็ลองเอาไปพิจารณากันอันนี้ชี้ให้ดูหลายเหตุผลหลายมุมอันนี้ก็จะเป็นโทษของคำแต่งใหม่เพราะแต่งใหม่นิดเดียวขึ้นมาโดยไม่อ้างถึงว่าพระสูตรอะไรที่พระเจ้าเคยตรัสไว้ว่ามาเป็นมนุษย์ได้อนุชนรุ่นหลังก็ต้องมานั่งเถียงกันอย่างเงี้ยเอ๊ะคนเนี้ยที่เขาพูดไว้เนี่ยเขาพูดจริงหรือเปล่าแต่นี้ก็เป็นการเอาหูไปฟังสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้พูดไว้ถ้าเราไม่สนใจก็จบไปเลยใช่ไหมไม่ต้องมาพิจารณาเรื่องความเป็นมนุษย์ลักษณะของคำบาลีอย่างตัวสกิเทวะที่เขาว่ามันมีการมาสมาธิกันสนธิกันอย่างนี้นะจริงๆคำพวกนี้ก็ชนกันเฉยๆก็ได้หลายๆคำบาลีที่เอามาสองก้อนเนี่ยมาชนกันเฉยๆไม่ต้องสมาธิสนธิกันก็ได้ก็มีเยอะแยะซึ่งแต่ละคำก็เขาก็สมบูรณ์ในตัวเขาอยู่แล้วก็มีทั้งสองอันแต่เรื่องสมาธิสนธิอะไรเนี่ยเราเอาหลักเกณฑ์หลักการพวกนี้มาใช้ยังไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นหลักการที่พระศาสดาทรงบัญญัตินั้นหลักเกณฑ์ที่เราจะต้องสืบค้นแล้วก็หานะก็คือหลักเกณฑ์ของการสิ้นสังโยชน์แล้วไปได้แค่ไหนตรงไหนบ้างหลักการของความเป็นอริยบุคคลโดยพระสูตรต่างๆที่จะชี้ชัดมาให้แน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นไปเรื่อยๆแต่ก่อนก็เคยตกกันว่าไปเป็นเทวดาก่อนแล้วค่อยไปเป็นสกทาคามีหรือเป็นสกทาคามีก่อนแล้วไปเป็นเทวดาแต่ตัวพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสแล้วเป็นระบบปฏิจจสมุปนธรรมคือเรียงตามลำดับเหตุเกิดนี้ต้องมาก่อนนี้จึงมีนี้จึงมีนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดนี้มี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 อย่างนี้มันทำให้เราทราบว่าเขาต้องเป็นสกทาคามีก่อนนะดังนั้นพอกลับมาดูตัวพระยันชนะก็จะบอกว่าสกทาคามีโหติคือสกทาคามีได้เป็นแล้วค่อยไปเกิดข้างหน้านะจะเป็นอะไรนี้เป็นอันที่สองตามมาอันนี้ต้อง1ก่อนแล้วอันนี้ก็ต้อง2วิธีพิจารณาอย่างนี้แล้วหลักการของคำพูดพยัญชนะต่างๆเนี่ยพยัญชนะเนี่ยตรงเนี้ยที่จะเป็นพยัญชนะแบบปฏิจจสมุปนธรรมเนี่ยคนเดียวในโลกที่ทำได้คือพระพุทธเจ้าดังนั้นคนที่ต่ำกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทำพยัญชนะระบบนี้ไม่ได้ละเอียดมากนะทุกพยัญชนะเนี่ยเรียงลำดับหมดเลยเรียงลำดับของเหตุเกิดของการเกิดขึ้นความสอดรับกันในพยัญชนะอันเป็นอนุสาสนีปฏิหารเนี่ยแต่ละอันเนี่ยพระองค์บอกเลยคุณสมบัติเนี้ยทำให้พระองค์เนี่ยถูกขนานนามว่าตถาคตดังนั้นคนที่ได้รับการขนานนามว่าตถาคตก็จะมีคนเดียวเป็นอรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธะไม่ใช่อรหันต์ทั่วๆไปดังนั้นอรหันต์ทั่วๆไปไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะไม่ได้ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นแค่มรรคานุขาเป็นอรหันต์ประเภทมรรคานุขาผู้เดินตามมาในภายหลังที่พระองค์ตรัสว่านี่เป็นความผิดแปลกแตกต่างกันความมุ่งหมายที่แตกต่างกันตัวพระองค์เนี่ยได้ธรรมะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ธรรมะที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรรคที่กล่าวกันแล้วตถาคตเป็นมรรคคันอยู่รู้มรรคเป็นมรรควิถูรู้แจ้งมรรคเป็นมรรคโกวิโทเป็นผู้ฉลาดในมรรคนี่คือ5คุณสมบัติของอรหันต์ประเภทสัมมาสัมพุทธะส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงมรรคานุคา1แค่นั้นเองพระพุทธเจ้ามี5สาวกมี1คุณสมบัติแม้เขาจะเป็นปัญญาเป็นอรหันต์ผู้ปัญญาวิมุตติก็ตามเขาก็เป็นแค่มรรคานุคาผู้เดินตามมาในภายหลังคำว่าพยัญชนะเนี่ยก็คือคำพูดแต่ละคำและคำพูดแต่ละคำเนี่ยก็จะมีความหมายจริงความหมายเนี่ยก็คืออัตถะอัตถะก็คือความหมายแห่งถ้อยคำความหมายแห่งพยัญชนะซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีการอธิบายความหมายแห่งถ้อยคำไว้ทั้งหมดคำของพระองค์จึงเรียกว่าบริบูรณ์บริสุทธิ์สิ้นเชิงครบนะครบถ้วนทั้งพยัญชนะทั้งอัตถะทั้งพยัญชนะและทั้งความหมายแห่งพยัญชนะท่านก็พูดอยู่ในนี้แหละใน45ปีที่ท่านตรัสมานับตั้งแต่ราตรีตรัสรู้ถึงราตรีปรินิพพานสังเกตดีๆว่านับแต่ราตรีตรัสรู้นะพระพุทธเจ้าเกิดมาก่อนนั้นเนี่ยนะ30ปีหย่อนหนึ่งโดยวัย
ก็ไม่ได้รับรองดังนั้น29ปีที่ท่านเกิดมาท่านไม่ได้รับรองคำพูดท่านนะท่านรับรองตั้งแต่ราตรีตรัสรู้คือบวกอีก6ปี35ในตอนอายุ35และราตรีตรัสรู้นั้นน่ะจนกระทั่งราตรีปรินิพพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่นเลยก็จะต้องไม่แย้งกันรับรองเฉพาะแค่นี้ช่วงนี้ขนาดท่านเป็นสัมมาสัมพุทธะท่านยังรับรองคำท่านแค่นี้แล้วผู้ที่ต่ำกว่านั้นล่ะรับรองได้ไหมเนี่ยมันรับรองไม่ได้เลยแล้วยิ่งสาวกเราจะเอาอะไรมารับรองว่าท่านคืออรหันต์ผู้ปัญญาวิมุตติใครรับรองใช่ไหมหลายชั้นเลยอ่ะหนึ่งถ้าโยมจะรับรองคำพูดของสาวกเนี่ยโยมต้องรับรองความเป็นอรหันต์ด้วยนะใช่ไหมก็พลาดหนึ่งชั้นละใครจะไปรับรองใครได้จริงไหมของมันรู้เฉพาะตนใช่โยมก็จะผิดพลาดหลายชั้นไงเพราะฉะนั้นวกกลับไปหาพุทธวจนะคำของศาสดาดีที่สุดคำของพระองค์เนี่ยมีตั้งแต่แบบเป็นคำเดียวก็มีนะอย่างว่าณนะอย่างเงี้ยความหมายของพยัญชนะนี้เป็นอย่างไรก็ต้องมีบอกไว้อย่างแบบพิปุณัพพวาพินิพติคำเดียวอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ยกตัวอย่างให้ก็เลยมาดูของบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกก็มีคำว่าวิปัสสติขึ้นมาคำนี้ก็เลยในการเห็นแจ้งเนี่ยตอนนี้อุปมาด้วยการกำลังเข้าสู่ฝั่งก็ควรจะเป็นการเห็นฝั่งไหมล่ะใช่ไหมเนี่ยเป็นการเห็นฝั่งถึงจะสอดรับกันเมื่อเห็นฝั่งแล้วจึงจะว่ายเข้าสู่ฝั่งคือตัวสกทาคามีแล้วก็ไปสอดรับกันไม่งั้นสกทาคามีถ้าโสดาบันเนี่ยจะไม่เห็นฝั่งเนี่ยแล้วจะว่ายไปทิศไหนอ่ะอ้าวเหลียวดูรอบๆว่ายมันไปรอบเลยนะว่ายวนมันก็ไม่ใช่นะมันก็ต้องมีทิศทางละเหลียวดูรอบๆอาทิตย์นี้หรือทิศนี้ไม่ใช่จะว่ายมันสเปสปะว่ายวนรอบก็ไม่ใช่อีกอ่ะตัวนี้ก็เห็นแจ้งตัวสกทาคามีก็เป็นการที่โผล่ขึ้นมาแล้วปัตตรติคำแปลก็จะมีเยอะว่าผ่านไปข้ามไปซึมซาบเดือดพล่านเราก็ควรจะใช้อะไรเนี่ยข้ามไปก็เริ่มว่ายข้ามละเริ่มว่ายข้ามเข้าหาฝั่งละก็ว่ายราคะโทสะโมหะก็เบาบางลงผอมลงบางลงเรื่อยๆเรื่อยๆขณะที่ราคะโทสะเนี่ยผอมบางลงเนี่ยถ้าเขาตายไปในขณะนั้นเขาควรจะได้เขาควรจะได้ในได้กลับมาสู่สิ่งที่เขาทำให้ผอมบางลงไปแล้วไหมสิ่งที่เขาละได้ไปแล้วอย่างสมมุติว่าเขาเนี่ยปฏิบัติเพื่อหลีกออกจากกามของมนุษย์ใช่ไหมเพราะว่าถ้าการผอมบางเนี่ยทำได้สองแบบอุโบสถ8ประการโดยศีลกับนั่งสมาธิโดยทำสมาธิสมาธิก็ทำให้กามสัญญาดับตัวอุโบสถ8ประการก็ทำให้กามสัญญาเนี่ยเบาบางลงซึ่งเป็นคำแนะนำของพระผู้มีพระภาคต่อชุมชนชาวสักกะที่เป็นโสดาบันกันว่าให้รักษาอุโบสถ8ประการเพราะถามว่ารักษากันบ้างไหมบอกรักษาบ้างไหมรักษาบ้างพงก็บอกเนี่ยประมาณนะตำหนิโสดาบันเนี่ยโสดาบันยังโดนตำหนิเนี่ยประมาณเนี่ยดังนั้นก็จะเป็น2ทางที่ทำให้ราคะโทสะโมหะเนี่ยเบาบางลงอย่าลืมว่าโสดาบันเป็นผู้มีธรรมะอันไม่เสื่อมสกทาคามีก็ต้องมีธรรมะที่ไม่เสื่อมถูกต้องไหมส่วนใดที่ทำให้เบาบางได้แล้วผอมบางได้แล้วเขาจะกลับมาสู่ตรงนั้นไหมก็ต้องไม่กลับจริงไหมการนั่งสมาธิไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะทำให้ถ้าปริปูรกาลีคือบริบูรณ์ถ้าสมาธินั้นบริบูรณ์คือปฐมฌานเอาขั้นต้นก่อนปฐมฌานถ้าปฐมฌานบริบูรณ์ก็จะไปชนกับพรหมกายิกาถูกต้องไหมไปชนเพดานที่พรหมกายิกามนุษย์นั่งสมาธิในจิตได้ปฐมฌานวิญญาณไปปฏิติตังในนี้ละในพรหมกายิกาละแต่ถ้ายังไม่ได้แล้วสมาธิก็ได้วิมุตติอันเกิดแต่ในสมัยก็ได้บ้างได้มากขึ้นสมมุติว่ามากขึ้นเขาก็ได้มากขึ้นมากขึ้น
ความมากขึ้นเนี่ยเขาควรจะได้กามอันเป็นทิพย์ที่ปราณีตขึ้นไหมปราณีตขึ้นเพราะมันจะต้องวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นไปชนเพดานคือความที่ปราศจากกามใช่ไหมมันควรจะผอมบางไล่ไป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 มันไม่ควรจะวกกลับไปกลับมาในสิ่งที่ตนเองเนี่ยละได้แล้วคลายออกแล้วดังนั้นกามคุณของมนุษย์เนี่ยไม่ควรที่จะได้เราก็เลยมองยิ่งมองไปว่าสกทาคามีไม่ควรได้ความเป็นมนุษย์เพราะกามอันเป็นทิพย์นั้นปราณีตกว่าดีกว่ากามของมนุษย์พระศาสดาก็ทรงยืนยันไว้แล้วแล้วในความที่เป็นในพระสูตรนั้นเนี่ยพระองค์ก็ไล่ตั้งแต่จาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมานนรดีปรณิมิตวสวัตติแต่ละชั้นของเทวดากามภพก็บอกว่ามีกามที่ปราณีตกว่าฉะนั้นตัวเทวดากามภพเองก็จะมีความปราณีตของกามที่ปราณีตขึ้น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 ไปเรื่อยๆก็เลยคิดว่าน่าจะสอดรับกันน่าจะสอดรับกันก็ให้โยมไปลองพิจารณาตัวนี้แล้วในความเป็นอริบุคคลเนี่ยความทุกข์จะดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทําไม่มีย้อนกลับละราคะโทสะโมหะที่เบาบางลงไม่มีการเทิร์นกลับละย้อนกลับไม่มีมีแต่บางลงไปเรื่อยบางลงไปเรื่อยบางลงไปเรื่อยนั้นถ้าเขาตายก่อนการที่เขาจะมาเกิดเนี่ยเขาก็ควรมาเกิดในที่เขายังคลายไม่หมดไม่ใช่ไปเกิดในสิ่งที่เขาคลายแล้วอันนี้ก็คือเหตุผลในเรื่องของการละสังโยชน์นะในมุมของการละกิเลสซึ่งก็น่าจะมาตอบในภพที่สกทาคามีควรจะมาอยู่แต่เนื่องจากสกทาคามีเนี่ยคุณสมบัติของสมาธิคือมัตตโสกาลีไม่ใช่ปริปูรกาลีดังนั้นถ้าสกทาคามีมีสมาธิบริบูรณ์เขาต้องมาชนพรหมกายิกาต้องมาชนเพดานนี้น้อมใจพอใจอยู่จนคุ้นเคยไม่เสื่อมเมื่อกระทำการละวิญญาณก็มาปฏิทิตังที่นี่ก็มาเกิดที่นี่แต่สกทาคามีนั้นไม่พอสมาธิไม่ได้ปริปูรกาลีไม่บริบูรณ์แค่มัตตโสกาลีก็คือต่ำกว่าบริบูรณ์ต่ำกว่าบริบูรณ์ก็ปานกลางก็มาอยู่ก้อนกามภพเทวดากามภพตรงนี้อันนี้ก็คือเหตุผลที่ให้โยมได้ทราบเพื่อนำไปพิจารณานะว่าถ้าชนเพดานเนี่ยคือปริปูรกาลีแหละแต่มันไม่ไงเมื่อมันไหม้มันก็คือต้องต่ำกว่าแต่ต่ำกว่าแต่อันเนี้ยเป็นของมนุษย์ละมันเหลือตรงกลางนั้นตรงกลางเนี่ยควรจะเป็นภพที่เข้ามาสู่ไหมก็ให้ดูเหตุผลตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นเหตุผลที่ถูกล็อกโดยสังโยชน์ซึ่งเป็นความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ใช่เหตุผลแบบอุอาอีอังอะไรอย่างนี้นะก็จะเป็นคนละแบบส่วนในบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกนี้ก็อันนี้จะเป็นคุณสมบัติของโสดาบันอันนี้เป็นคุณสมบัติของสกทาคามีโผล่ขึ้นมาแล้วก็ข้ามว่ายเข้าหาฝั่งว่ายข้ามน้ำเข้าหาฝั่งส่วนโสดาบันก็โผล่ขึ้นตรวจตาเนี่ยเห็นแจ้งแล้วรู้แล้วว่าฝั่งอยู่ไหนแล้วก็พอเริ่มข้ามนี่ก็เป็นสกทาคามีดังนั้นในภาษาไทยก็จะเหมือนแปลคำนี้หายไปตัวคำนี้หายไปหน่อยแล้วก็อย่างที่เราได้ทราบมาเพิ่มเติมวันก่อนก็คือในกามมาธาตุเนี่ยหรือธาตุอันซามเนี่ยก็ถูกแบ่งอีกว่าเป็นกามที่เลวแล้วก็กามปานกลางแล้วก็กามประณีต1 2 3ทั้งหมดเรียกว่าสัพเพกามาสัพเพกามาตัวสัพเพกามาก็คือธาตุอันซามตัวนี้ที่พระองค์ตัดตอบในพระนนท์ในเรื่องของภพธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่วิญญาณังปฏิติตังเอวังอายติงปุณัพพวาภินิพพติโหติอันที่2 3เนี่ยเราก็ทราบอยู่เพราะพระองค์เนี่ยได้ตรัสไว้ให้เราเห็นว่าอันนี้คือในส่วนของเทวโลกก็คือเทวดากามภพอันนี้ก็คือกามของมนุษย์กามของมนุษย์กับกามอันเป็นทิพย์ที่บอกกามอันเป็นทิพย์ดีกว่าปราณีตกว่ากามของมนุษย์ก็ได้2สเต็ปละแต่สเต็ปที่3นี่ยังไม่ทราบแต่ถ้าให้เดาก็คือกามของนรกเดรัจฉานแล้วก็เปรต3อันเนี่ยน่าจะเป็นกามชั้น3ก็จะแบ่งกามเป็น3ก้อนก้อน3คติข้างล่างก้อน1ก้อนมนุษย์ก้อน1ก้อนเทวดากามภพก้อน1อันนี้ก็จากที่เจอพระสูตรเดิมแหละแต่เก็บรายละเอียดได้เพิ่มขึ้นในเรื่องของการที่เด็ก
หยิบชิ้นกระเบื้องเข้าไปในปากพี่เลี้ยงก็ต้องรีบดึงออกมาแม้เลือดจะไหลออกจากปากก็ตามเพราะไม่งั้นเด็กคนนั้นจะต้องตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงสอนให้เราเนี่ยหลีกออกจากกามเพราะเรากำลังจะได้รับทุกข์เจียนตายแต่เด็กไม่รู้ในความเป็นเด็กก็คือปุถุชนไม่รู้ก็จะหันเข้าไปหากามเลยเหมือนกับการหยิบชิ้นกระเบื้องเนี่ยเข้าไปในปากแน่นขึ้นไหมแน่นขึ้นนะฟังซ้ำแล้วมันจะแน่นขึ้นซึ่งถ้าเราดูตัวนี้ผืนนาเลวผืนนาปานกลางแล้วก็ผืนนาดีผืนนาปานกลางใช้คำว่ามัชฌิมายะธาตุยาผืนนาดีปณีตายะธาตุยาวิญญาณไปตั้งอยู่ไหมวิญญาณไปปฏิติตังไหมตัวผืนนาเนี่ยวิญญาณคือเมล็ดพืชเนี่ยไปตั้งอยู่ไหมถ้าไปตั้งอยู่ปุณะแปลว่าซ้ำภวาภวะคือพบพิภัยที่น่ากลัวนิพตินิพตะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วโหติแปลว่าได้มีได้เป็นอายติงก็คือต่อไปพบใหม่ต่อไปได้เกิดขึ้นละได้มีได้เป็นขึ้นละวิญญาณไปตั้งเท่ากับเจตนาไปตั้งเท่ากับปรารถนาไปตั้งทุกครั้งที่เรามีเจตนามีความปรารถนาสองอันนี้ทดแทนกันได้ในพระสูตรรูปแบบเดียวกันนี้พระองค์ดึงคำนี้ออกหยิบคำนี้ใส่เข้าไปหยิบทั้งชุดนะทั้งเจตนาทั้งปรารถนาท่านยกไปทั้งชุดส่วนผืนนาเลวผืนนาเลวก็คือตัวนี้อันนี้ผืนนาเลวนั้นผืนนาเลวก็ถูกแบ่งเป็นผืนนาเลวหรือเรียกว่าสัพเพกามาตัวสัพเพกามาก็ถูกแบ่งเป็น3กามชั้นเลวกามปานกลางแล้วก็กามประณีตปณีตากามาขนาดกามที่เป็นธาตุชั้นเลวแล้วยังมีอีก3อันอีกมีอีก3ระดับลงไปอีกก็ถ้าตรงนี้เป็นจริงถ้าตรงนี้เป็นจริงเท่ากับว่าพระศาสดาก็จะแบ่งก้อนนี้ก็คือกามเลวอันนี้ก็คือกามมนุษย์หรือมัชฌิมากามากามมนุษย์อันเป็นทิพย์ก็จะแบ่ง3ก้อนอย่างนี้อันนี้เราก็กำลังหาพระสูตรเสริมตัวนี้ว่าจะมีตรัสเพิ่มเติมไว้ในไหนบ้างนำมาขยายเพิ่มชี้ชัดขึ้นอยู่ก้อนกามภพเนี่ยอันตรายที่สุดเลยเพราะมันมีทุกขติให้อยู่ไงใช่มันเยอะโอกาสเกิดมันสูงไงเพราะว่า3คติข้างล่างเนี่ยคือเราจะมาเกิดบ่อยที่สุดไงมนุษย์ยากสุดใช่ไหมเท่ากับการที่สัมมาสัมพุทธะจะเกิดขึ้นมาสักครั้งนึงเนี่ยการที่เราจะได้ตภาพเป็นมนุษย์นะถ้าเราตายคราวเนี้ยแล้วตายแบบไม่ได้เป็นอริยะไม่มีการสร้างเหตุปัจจัยอะไรนู่นน่ะพระเจ้าเกิดอีกครั้งหนึ่งเราถึงจะได้เป็นมนุษย์ต่อตาบอดเจอแอกไม้ไผ่นั้นมนุษย์นี่ยากจะว่ายากสุดก็ได้เนี่ยยากสุดเลยเทวดาลองลงมาหน่อยในเทวดาเนี่ยก็รวมหมดนะเทวดานี่ต้องรวมรูปภพอรูปภพด้วยเนี่ยเทวดารวมหมดนั้นเทวดาจะมีก้อนกามภพรูปภพอรูปภพ3ก้อนนานๆก็จะได้ทีเหมือนกันสุคติของมนุษย์คือเทวดาสุคติของเทวดาคือมนุษย์ต่างคนต่างอยากมาเกิดนะเทวดาอยากมาเป็นมนุษย์มนุษย์อยากไปเป็นเทวดาก็แปลกดีคงเบื่อสถานภาพตัวเองอะนะคงเบื่อเทวดาไม่ต้องทำงานเที่ยวอย่างเดียวเลยไปดูสวรรค์ชั้นโน้นชั้นนี้นะไปสวนดอกมงดอกไม้มนุษย์ทั้งหมดตายแล้วลงข้างล่างเทวดาทั้งหมดตายแล้วลงข้างล่าง3กติข้างล่างมาเทวดาเศษดินปลายเล็บ3กติข้างล่างมามนุษย์เศษดินปลายเล็บเท่ากับว่าสังสารวัฏทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอยู่ใน3กติข้างล่างเนี่ยบ่อยที่สุดเลยนานที่สุดก็เลยบอกว่าการเป็นอริบุคคลเนี่ยไม่ใช่ช้อยสำหรับที่เราจะเลือกละมันเป็นไฟบังคับที่เราต้องเป็นให้ได้เพราะถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยสัมผัสข้างล่างอีกแน่นอนเลยข้างล่างแออัดในบางครั้งเนี่ยพระองค์บอกพระองค์มาสู่พรหมวิมานที่ว่างเปล่าไม่มีใครมาเกิดเหมือนกับพวกพรหมอื่นที่เข้ามาเจอพรหมที่เกิดในชั้นนั้นคนแรกเขาก็จะเรียกพวกนั้นว่ามหาพรหมแต่ก่อนนั้นนี่ว่างไม่ค่อยมีใครทำความดีทำได้ยากขึ้นไปเกิดแล้วอยู่นานจะตายก็ตายไม่ได้อีกเบื่อก็ตายไม่ลงต้องหมดกรรมอีกเหมือนพวกสัตว์นรกเนี่ยแขนขาดขากาดถูกทรมานสารพัดไม่ตายก็กลับมาเกิดใหม่ต
ราก็เป็นโอปปาติกะกำเนิดผุดขึ้นเป็นตัวเกิดจากกรรมดูภาพรวมของการท่องเที่ยวนะน่ากลัวไปละพระเจ้าเลยว่าโอ้โหอย่าเกิดนะนั่นการเกิดนี่โอ้โหอันตรายมากเลยถ้าได้การเกิดมาเนี่ยเพราะความเสี่ยงสูงเนี่ยถ้าสัจจะมันเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยโอ้มันเป็นอะไรที่น่ากลัวสุดๆนะใช่ไหมเพราะความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยที่ว่าทุกข์มากๆเนี่ยที่ทรงอุปมาก็คือถูกแทงด้วยหอกบาละ300เล่มตลอด100ปีแล้วความทุกข์อย่างเงี้ยที่ว่าเราว่าทุกข์มากๆเนี่ยแค่เศษเสี้ยวในนรกอ่ะโอ้มันไม่รู้จะเปรียบยังไงในนรกนี่นะกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอกุศลกรรมบท10เป็นเหตุให้ไปเกิดทีนี้โยมก็จะต้องเป็นผู้ที่ไม่อยากพูดโกหกไม่อยากพูดยุโยงให้เขาแตกกันไม่อยากพูดคำหยาบไม่อยากพูดเพ้อเจ้อไม่อยากจะเป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ต้องไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏต้องทำเป็นสิ่งที่ต้องทำเลยนะต้องพยายามแปลว่าใครเห็นหน้าโยมเลยต้องยิ้มตลอดเลยนะหรือเป็นผู้อยู่อุเบกขานะนิ่งๆ นะต้องแจ่มใสล่าเริงตลอดหรืออยู่อุเบกขาอย่าแสดงความโกรธไม่ง่ายเนาะแต่มันก็ต้องทำอ่ะต้องฝึกทำมีใครอยากซักถามเรื่องอะไรมีบ้างมะเช่นหรือเราจะมาสร้างวิบุตมันเกิดแต่ในสมัยให้ได้สมาธิกันบ้างเพราะเทวดากามภพนี่เขาไม่กระทำบุญกิริยาด้วยการภาวนาเลยแต่ถ้าเรามานี่เราได้ภาวนาเรื่อยๆเป็นระยะเนี่ยยมพ้นเทวดากามภพแล้วแหละหรือถ้าไปก็คือเป็นกลุ่มของอริยะละเป็นกลุ่มอริยะไม่ใช่ปุถุชนละอย่าลืมนะเน้นเรื่องกรรมนี่เป็นธาตุตามธรรมชาติอย่าไปคิดว่ากรรมเป็นอะไรที่โดนบันดาลให้ใครไปดีไปเลวได้นะเป็นที่ตั้งของวิญญาณซึ่งมี4จัตตโสวิญญาณทิติโย4วิญญาณตั้งซึ่งพระองค์เปรียบเหมือนปฐวีเปรียบเหมือนปฐวีทั้ง4ก้อนเนี่ยคือปฐวีธาตุปฐวีธาตุก็คือผืนนานั่นเองผืนนาก็คือกัมมังเขตตังกรรมคือผืนนาผืนนาก็คือปฐวีธาตุดังนั้นปฐวีก็คือตัวกรรมนั่นเองและปฐวีก็คือขันธ์ทั้ง4ตัวนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและสี่ธาตุนี้ไม่รู้เรื่องอะไรกรรมไม่รู้เรื่องอะไรมันเป็นผืนนาเพื่อให้วิญญาณนั้นไปตั้งและเจริญงอกงามไปบูรขึ้นมาเท่านั้นจึงไม่มีบุคคลผู้ใหญ่ที่สุดที่โดนบันดาลว่านายกจงไปดีนายกจงไปเลวนายขอจงขึ้นสวรรค์นายกจงตกนรกนายกจงป่วยนายขอจงได้ยศนะไม่มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สัตว์นั้นได้กระทำเท่านั้นจะเป็นตัวชี้วัดว่าเขาจะไปดีไปเลวอย่างไรดังนั้นการแผ่เมตตาการอุทิศก็ไม่ต้องไปพุ่งไปเรื่องของอะไรเจ้าเวรนายกรรมอะไรแต่มุ่งไปสู่สรรพสัตว์เพราะว่าสัตว์นี่แหละที่ผูกเวรกันจองเวรกันอาฆาตพยาบาทเบียดเบียนกันแต่เรากำลังยึดสี่ท่าเนี่ยเป็นตัวเราของเราดังนั้นการจะสิ้นกรรมก็ต้องเป็นการถอนอุปทานถอนอุปทานจากความยึดมั่นในสี่ท่านนี้ว่าสี่ท่านเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสวัตตาต้องเข้าใจเรื่องกรรมให้ดีจะแก้กรรมจะสิ้นกรรมจะดับกรรมต้องรู้จักกรรมให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงและวิธีในการดับกรรมก็คือมรรคมีองค์8อริยะอัตถังคิกมรรคนี้นั่นเองคือกัมมะนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นปฏิปทาให้ถึงความดับกรรมสิ้นกรรมหมดกรรมดับกรรมตัวมรรค8เป็นตัวแก้ไขนะมีใครอยากเพิ่มเติมอะไรไหมมาได้ปีละครั้งเหรอมาจากไหนต่างประเทศเหรออ๋อมาจากญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี57ปีละครั้งได้ศึกษาอยู่กี่ปีแล้วล่ะเอาตั้งแต่ปี57เป็นป่วยคนป่วยอยู่เป็นมะเร็งอยู่เนาะก็มีสรณะแล้วนะสบายแล้ว
ไม่กลัวแล้วนะดีนะ